ื่อวันนี้ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพบนายโอลาฟชอลส์นายกรัฐมนตรีเยอรมนีณทำเนียบนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีทั้งสองร่วมตรวจแถวทหารกองเกียรติยศเต็มรูปแบบก่อนหารือถึงการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแถลงข่าวร่วมกันโดยเห็นพ้องยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยกลับมาเดินหน้าอย่างเต็มที่แล้วด้วยรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยที่มีนโยบายมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสิทธิมนุษยชนและคุณค่าของประชาธิปไตยพร้อมเปิดรับภาคธุรกิจ SME ของเยอรมนีเข้ามามีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจโอกาสนี้ขอรับการสนับสนุนจากเยอรมนีในการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีหรือ FTA ไทยสหภาพยุโรปและการยกเว้นวีซ่าเชงเก้นสำหรับหนังสือเดินทางบุคคลธรรมดาของไทยกับสหภาพยุโรปซึ่งจะส่งเสริมการค้าการลงทุนและการเดินทางระหว่างกันผมขอยืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมตามกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ยึดกฎเกณฑ์และสามารถคาดเดาได้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับฝ่ายเยอรมันและพันธมิตรของไทยในสังคมโลกด้วยการพัฒนาดังกล่าววันนี้ผมและรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีเยอรมันได้เห็นชอบที่จะยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับเยอรมันเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ประกาศวิสัยทัศน์ Ignite Thailand ของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยวการแพทย์และสุขภาพเกษตรกรรมและอาหารการบินการขนส่งของภูมิภาคและการผลิตยานยนต์แห่งอนาคตจึงเชิญชวนเยอรมนีเข้ามาร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยและหวังว่าจะได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีเยอรมนีในการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในโอกาสต่อไปนายกเยอรมนีกล่าวว่าเยอรมนีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและยินดีสนับสนุนไทยในการเข้าร่วมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปรวมถึงช่วยพัฒนาความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและพัฒนาศักยภาพร่วมกันนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวปาฐกถาในงานเลี้ยงรับรองประจำปีของสมาคมธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเยอรมนีนำเสนอวิสัยทัศน์และนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นการขยายการลงทุนของ SME ในไทยด้วยเห็นว่าการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยและเยอรมนีจะสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับธุรกิจของทั้งสองประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้มีโอกาสพบกับภาคเอกชนชั้นนำของเยอรมนีในด้านที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์เพื่อแสวงหาโอกาสและความร่วมมือระหว่างกันทั้งยังยืนยันความพร้อมของไทยที่จะรองรับความต้องการจากบริษัทใหญ่ของโลกที่ต้องการพลังงานสะอาดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน